สวัสดีครับวันนี้ผมได้พัสดุสำคัญมาจากประเทศอังกฤษนะครับเป็นลักษณะคือกล่องสีขาวข้างในเนี่ยจะเป็นของสำคัญนะครับที่ผมรอมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยก็คือเป็นเขาเรียกว่า Magic Lantern Slide เป็นคล้ายๆกับเป็นฟิล์มเซลลูลอยด์สมัยสัก30ปีที่แล้วที่เป็นเมาส์หรือเป็นขอบที่เป็นกระดาษนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นกระจกแล้วก็ลงสีด้วยมือนะครับและที่สำคัญเลยก็คือว่าข้างในเนี่ยนะครับเป็นจดหมายเหตุของวงการทัชชะวิทยาเลยก็ว่าได้เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดนิดนึงนะครับตัดสกอตเทปที่แปะกล่องมากล่องดูดีครับเป็นลักษณะของกล่องที่กล่องใหม่เลยไม่ได้รียูสนะครับตั้งใจที่จะแพ็คมาอย่างดีเยี่ยมเลยปกป้องกระจกข้างในนะครับข้างในมันเป็นกระจกนะครับกระจกที่ลงสีแล้วก็ที่สำคัญคือ Magic Lantern Slide ที่อยู่ข้างในนี้ทำในปีค.ศ.1910หรือว่า100กว่าปีที่แล้วนะครับชั้นแรกหยิบขึ้นมาก็เป็นบับเบิ้ลห่อมาอย่างแน่นหนาเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กระจกของตัวเลนเทนสไลด์นั้นแตกนะครับผมก็ขออนุญาตตัดนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะครับที่สำคัญคือต้องบอกก่อนว่าธงชาติโบราณต่างๆเนี่ยนะครับที่อยู่บนเลนเทนสไลด์เนี่ยมีน้อยมากในโลกนี้มีน้อยมากและข้างในนี้ครับแกะมาแล้วก็จะมี2กล่องย่อยอีกโอ้แพ็คมารัดกุมมากเดี๋ยวขอตัด2กล่องย่อยนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2กล่องย่อยนั้นแต่ละกล่องนั้นมีอะไรบ้างนะครับกล่องแรกนี่ก็ขออนุญาตดูก่อนว่าตรงไหนสกอตเทปที่จะต้องตัดข้างล่างนี้นะครับตัดสกอตเทปนิดนึงนะครับนี่แหละครับข้างในนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยนี่อ๋อมีอีกชั้นนึงก็จะเป็นบับเบิ้ลโอ๊คแพ็คมาอย่างดีมากๆไม่คิดว่าจะแพ็คได้รัดกุมขนาดนี้นะครับเรียกว่าเป็นสุดยอดของการแพ็คเลยก็ยังว่าละครับกระจกอายุร้อยกว่าปีลงสีด้วยมือและเป็นเรื่องของการบันทึกประวัติศาสตร์เรื่องของธงชาติของโลกด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะพังก็ถ้ามันพังก็คือไม่มีชิ้นที่สองนะครับหายากมากเลยมีหนังสติ๊กชิ้นหนึ่งนะครับกล่องแรกออกมาแล้วโอ้โหใหญ่ไม่เบาครับใหญ่กว่าที่คิดเยอะตอนนี้ลองส่องกับแสงดูก็จะเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นธงชาติอินเดียนะครับในยุคก่อนที่ประกาศเอกราชก็คืออยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะครับเรามาดูกันเดี๋ยวผมเอาฝ่ามือซึ่งใส่ถุงมือสีขาวรองไว้จะได้เห็นชัดๆนะครับนี่แหละครับปกติแล้วก็คือจะต้องใช้โคมประทีปในการที่จะส่องแสงให้ตัว Magic Lantern Slide เนี่ยขึ้นไปที่ข้างฝาก็จะเห็นเป็นภาพใหญ่นะครับในสมัยโบราณส่วนชิ้นที่2นี่ก็จะเป็นธงอียิปต์นะครับเทียบกับฝ่ามือผมแล้วก็ถุงมือสีขาวเห็นชัดหน่อยใหญ่กว่าฝ่ามืออีกครับไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับถือว่าเป็น Magic Lantern Slide ที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นกระจกนะครับเขาถึงต้องปกป้องไม่ให้กระจกมันแตกและกล่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นกล่องสำคัญแล้วครับสิ่งที่ผมรอคอยอยู่ในกล่องนี้เพราะว่าจะมีธงชาติของเราก็คือธงช้างเผือกธงชาติสยามเป็นการบันทึกอยู่บน Magic Lantern Slide นี่แหละครับนะครับก็มีการแพ็คอยู่อย่างดีเยี่ยมเลยมีบับเบิ้ลอีกชั้นนึงอย่างที่เห็นเหมือนกล่องแรกนะครับแกะก่อนแกะเอาบับเบิ้ลออกก่อนเพราะฉะนั้นต้องถือว่าทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญของวงการทัชชะวิทยาโลกเลยก็ว่าได้ในเรื่องของการศึกษารูปแบบธงชาติโบราณเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วที่อยู่บน Magic Lantern Slide ชิ้นแรกครับของกล่องที่2ก็จะเป็นธงยูเนียนแจ็คนะครับชัดมากธงยูเนียนแจ็คชัดมากเลยเดี๋ยวผมจะรองใช้ฝ่ามือรองนี่ครับชัดเจนเลยนะครับสวยนะแฮนด์คอลเลเรตนะครับแล้วก็ชิ้นนี้แหละครับเป็นชิ้นสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติเราเลยธงช้างเผือกธงชาติสยามลักษณะตัวอ้วนๆคล้ายกับที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สกาเกนหรือสเกนเดนมาร์กเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปประกบให้ดูเหมือนกันเลยครับคล้ายๆกันมากเลยเพียงแต่ว่าอันนี้จะเป็นอยู่บน Magic Lantern Slide อันนั้นเป็นธงจริงๆนะครับก็ทั้งหมดนี้4ชิ้นถือเป็นความสำคัญนะครับเป็นจดหมายเหตุการบันทึกในเรื่องของธงชาติโบราณสำหรับองค์การทัชชะวิทยาแล้วก็ถือเป็นวัตถุชิ้นเอกประจำพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยให้คนไทยได้ศึกษาต่อไปด้วยครับขอบคุณมากครับ